ในขณะเดียวกันครับทางฝั่งของ UBS วันนี้เองก็น่าจะสามารถปิดดีลประวัติศาสตร์ได้นะครับในการเข้าไปซื้อเครดิตสวิสซึ่งจริงก็มีการประกาศไปในช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะครับ 2-3 เดือนก่อนหน้านี้แต่ว่าวันนี้จะเป็นวันปิดดีลอย่างเป็นทางการครับสำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานโดยอ้างบันทึกภายในถึงพนักงานที่ส่งโดยทางด้านคุณอูริชคอร์เนอร์ครับเป็น CEO ของธนาคารเครดิตสวิสที่ระบุว่าการเข้าซื้อกิจการแบบฉุกเฉินโดยธนาคาร UBS น่าจะจบลงในวันจันทร์นี้ก็คือวันนี้แหละครับตัวเขาระบุว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นบทสุดท้ายในหน้าประวัติศาสตร์ของเครดิตสวิสแต่ก็จะเป็นการเริ่มจุดใหม่ของอนาคตใหม่และมีความน่าตื่นเต้นด้วยนะครับซึ่งการบรรลุกระบวนการทางกฎหมายในวันนี้ก็จะเป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญในขณะที่ธนาคารเองก็จะทำงานเพื่อที่จะให้ได้รับคำตอบที่ต้องการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาครับคุณเซอร์จิโอเออร์มอตติ CEO ของ UBS เขาก็ส่งสัญญาณชัดเจนนะครับว่าการเข้าไปเทคโอเวอร์ซื้อกิจการเครดิตสวิสน่าจะเสร็จสิ้นในวันนี้ครับซึ่งก็เป็นกำหนดการที่คาดว่าจะเร็วที่สุดแล้วในวันเดียวกันรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ลงนามร่วมกับ UBS ในการรับประกันการขาดทุนสูงถึง 9,900 ล้านเหรียญสหรัฐโดยประมาณในกรณีที่ UBS จำเป็นต้องขายทรัพย์สินของเครดิตสวิสมากเกินกว่า 5,000 ล้านฟรังสวิสซึ่ง UBS จะต้องรับภาระเองในส่วนที่ไม่เกิน 5,000 ล้านฟรังสวิสครับทั้ง UBS และเครดิตสวิสก็ไม่ได้ตอบคำคิดเห็นของรอยเตอร์สในกรณีดังกล่าวนะครับก็มีการสอบถามไปแต่ว่ายังไม่ได้ให้คอมเมนต์อะไรออกมานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ